โอ้โหเออตาเห็นแล้วสยองครับงานนี้อันนี้เขาเรียกน้ำแข็งมือใช่ไหมไอ้ก้อนใหญ่ๆแบบนี้แต่มันอันตรายนะคุณผู้ชมครับลงหน้ารถอ่ะเต็มๆอ่ะสองก้อนไหมเนี่ยเห็นไกลๆใช่ไหมใหญ่มากใหญ่มากคือเป็น10โลฮะเป็นคลิปที่สาวคนนึงกำลังขับรถลงจากสะพานนะครับบริเวณตีนสะพานก็ปรากฏว่าเห็นภาพอุบัติเหตุนี้พอดีเลยกระบะดำนี่หนักสุดครับหน้ากระจกรถน้ำแข็งขนาดใหญ่ร่วงลงมาใส่จนกระจกรถแตกฝากระโปรงยุบอุบัติเหตุนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นจากรถกระบะขับตามรถบรรทุกน้ำแข็งที่กำลังแล่นขึ้นสะพานแต่ปรากฏว่าน้ำแข็งมันไหลครับไหลร่วงลงมาฟาดกระจกรถจนได้รับความเสียหายแชร์กันอยู่ใน TikTok นะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใช้งานขึ้นข้อความบอกว่าอุบัติเหตุน้ำแข็งร่วงทับรถสะพานแก้มลิงมหาชัยช่วงเช้าวันที่23พฤษภาคมหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะมากเลยนะครับ อย่างเช่นบางคนบอกว่ารีบถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลักฐานละลายจริงอ่ะบางคนบอกว่าน้ำแข็งบอกว่าไปอยู่บนกระโปรงรถได้แปลว่าขับใกล้เกินไปใช่ไหมบางคนบอกว่าตามรถใหญ่ขึ้นสะพานควรทิ้งระยะไว้หน่อยนะครับบางทีขึ้นไม่ไหวรถมันไหลลงมาเราจะได้หนีทันบางคนบอกดูแวบแรกนึกว่าต่างประเทศหิมะจับเป็นน้ำแข็งจนร่วงทับรถไม่ใช่นะฮะงานนี้มหาชัยนะครับสมุทรสาครเรามาระวังด้วยขับตามรถใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางขึ้นสะพานอย่างเงี้ยรถใหญ่พี่ๆก็เรามาระวังให้นิดนึงนะฮะบรรทุกของหนักบรรทุกของใหญ่แบบนี้ท่านตรวจตาให้ดีๆต้องใช้เชือกมัดไหมต้องปิดท้ายกระบะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วอุ้ยหวัดเสียวไม่รู้คนขับรถกระบะเป็นไงบ้างเนาะขอให้ปลอดภัยแล้วกันครับประมาทไม่ได้จริงๆนะคะใช่ครับ